ีค่ะสำหรับนักเรียนกลุ่มเอะไรอเอ่ยกลุ่มเอค่ะนักเรียนกลุ่มสีเอ่กลุ่มคเอ่ะนะคะในการเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับใบของพืชนะคะครูได้เตรียมใบของพืชมาหลากหลายชนิดเลยเด็กๆดูใบของพืชของครูก่อนนะคะดูนี่คือใบลักษณะของใบสองใบนี้เหมือนกันไหมไม่ไมเ่หมเหมือืออนนค่ะไม่เหมือนเดี๋ยวครูพื้นหลังออกก่อนดีไหมไม่เหมือนค่ะเดี๋ยวครูขอเอาพื้นหลังออกก่อนนะคะดูใบสองใบนี้รูปร่างเหมือนกันไหมคะเห็นแล้วไม่เหมือนครับไม่ไมเ่หมเืหมอนือนกันใช่ไหมคะสีไม่เหเมหมืืออนนกันไหไมม่คเหมะือนค่ะไม่เหสมีือเนหมือคนรักบันไหมไม่เหมือนครับไม่เหมไมื่อนเหมืเหมอืนอนไม่เหมือนเลยดูค่ะสิไม่เหมือนใบเลยครพับืชแต่ละชนิดก็มีรูปร่างและสีแตกต่างกันออกไปถูกไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ใบของหญ้าดูใบของต้นหญ้าใบของต้นหญ้าลักษณะเป็นยังไงของตใ้บนหญ้ายาวใช่ไหมคะใช่ไหมต้นหญ้าอันต้นนี้ยาขว้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าโคนใบนะคะตรงปลายแหลมแหลมนี่คือปลายใบนะคะส่วนจะมีใบพืชเนี่ยจะมีกิ่งก้านที่หนาหนาเดี๋ยวโคนใบไปถึงปลายใบทั้งใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะจะมีเส้นตรงนี้เราเรียกว่าเส้นกึ่งกลางใบนะคะเส้นกึ่งกลางใบถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเนี่ยอันเนี้ยเส้นใบจะขนานจากโคนใบไปจนถึงปลายใบนะคะอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันเส้นใบจะขนานจากโคนใบถึงปลายใบเวลาเราฉีกเส้นใบเนี่ยมันจะยาวจากโคนใบไปจนถึงปลายใบได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของพืชใบเลี้ยงใบเลี้ยงอะไรคะเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวครับถ้าเป็นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ลเดัี่กยวษณะคใบ่ะจะเป็นแบบนี้นี่ลักษณะใบของพืชใบเลี้ยงคู่เส้นกิ่งกลางใบใช่ไหมคะแล้วก็เส้นใบจะแยกจากเส้นกิ่งกลางใบออกมาขนานเป็นร่างแหเวลาเราฉีกเนี่ยดูนะสังเกตนะคะเวลาครูฉีกปุ๊บเส้นใบเป็นไงกิ่งแตกมันจะออกใช่ไหมคะค่ะค่ะตที่รมังนกเปั็นนร่างแหใช่ไหมเนี่ยฉีกยังไงก็ไม่ถึงปลายใบใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นใบมันเป็นร่างแหลักษณะใบของพืชชนิดนี้คือพืชใบเลี้ยงอะไรใบเลี้ยงคู่ใบเลใบี้ยงเลี้ยงคคูู่ค่ะใบเลี้ยงคู่ครับใบเลี้ยงคู่เด็กๆตอบคำถามครูหน่อยนะว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครูให้ดูตรงก่อนที่จะไปตอบคำถามนะคะมาดูเส้นใบของพืชนะคะนี่คือเส้นกึ่งกลางใบใช่ไหมคะส่วนนี้คือเส้นใบใช่ไหมคะเส้นใบก็จะแยกออกไปแบบนี้เป็นร่างแหใบพืชชนิดนี้คือใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่คะใบเลี้ยงคู่ค่ะเป็นอย่างนี้ขอบเลี้ยงขอบู่ค่ะดูนะขอบตรงที่ครูชี้เมาส์ครูชี้นะคะตรงนี้เราเรียกว่าขอบใบนะคะนี่คือขอบใบนะตรงนี้ตำแหน่งนี้คือโคนใบตำแหน่งนี้คือปลายใบนะคะมาดูพืชชนิดนี้เวลาเราเรียกนะตรงข้างหน้าเนี่ยด้านหน้าของใบพืชแบบนี้ที่เจอกับแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะที่อยู่ด้านบนเนี่ยตำแหน่งนี้เราเรียกว่าหลังใบนะคะที่เจอกับแสงอาทิตย์ที่เป็นใบมันๆค่ะมันๆแบบนี้อันเนี้ยตรงเนี้ยเราเรียกว่าหลังใบส่วนที่อยู่ด้านหลังที่เป็นใบสีมนมนไม่มันตรงนี้คือท้องใบนะอันนี้คือท้องใบนะส่วนตรงนี้คือหลังใบนะคะที่มันคือหลังใบนะทำไมถึงต้องรู้จักตรงนี้เดี๋ยวจะมีคำถามต่อว่าปลายใบของพืชอยู่ที่หลังใบหรือท้องใบนะคะตรงนี้คือท้องใบนะลูกส่วนตรงนี้คืออะไรคะนี่คือฮัลโหลใบหลังใบนะคะหลังใบค่ะถามต่อ
ด้านนี้คืออะไรท้องใบครับท้องใบเหรอไม่มีท้องใบอยู่นี่จ้ะอันนี้คือหลังใบนะคะหลังใบเห็นไหมหลังใบเนี่ยมันจะมันนะคะท้องใบจะมนถูกไหมพืชโดยมากแล้วมันจะหันด้านหลังใบเนี่ยไปโดนแสงถูกไหมคะส่วนท้องใบจะอยู่ด้านล่างนะคะพืชมีหน้าที่ใบของพืชมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะส่งเคราะห์แสงสร้างอาหารค่ะสร้างอาหารใช่สร้างอาหารสร้างอาหารสร้างอาหารอันแรกนะสร้างอาหารด้วยกระบวนการอะไรคะสังเคราะห์แสงค่ะด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าโฟโตซินเทสิสนะคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการในการสร้างอาหารของพืชนะคะนอกจากการสร้างอาหารแล้วณัฐวัฒน์ลูกผิดไหมค่ะนอกจากการสร้างอาหารแล้วพืชสร้างอาหารใบของพืชสร้างอาหารแล้วทำหน้าที่อะไรอีกคะนักเรียนรู้ไหมนอกจากพืชจะสร้างอาหารที่ใบแล้วในใบของพืชมันทำหน้าที่อะไรอีกสร้างออกซิเจนหรอสร้างออกซิเจนออกซิเจนเกิดมาจากกระบวนการสร้างอาหารได้มาจากกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะนอกจากการสร้างอาหารแล้วใบของพืชเนี่ยยังใช้ในการคายน้ำเคยได้ยินไหมคายน้ำที่ใบนะคะที่ปากใบของพืชเดี๋ยวหลังจากเรื่องของการสร้างอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาดูปากใบของพืชนะคะนอกจากสร้างอาหารคายน้ำมีหน้าที่ทำอะไรอีกคะขอบคุณหน่อยเร็วสร้างอาหารคายน้ำแล้วใบของพืชยังทำหน้าที่อะไรอีกหายใจครับเก่งมากทำหน้าที่หายใจนะคะและจากการสร้างอาหารของใบพืชเนี่ยพืชยังสะสมอาหารไว้ที่ใบได้ด้วยนะคะมีอยู่4อันนะคะสร้างอาหารหายใจคายน้ำแล้วก็สะสมอาหารนะคะอันนี้คือหน้าที่ของใบเรามาดูอันแรกก่อนเรื่องของการสร้างอาหารของใบพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเห็นภาพในโค้ดของครูไหมคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างเห็นไหมคะเห็นไหมปัจจัยที่เข้าไปสู่ใบมีอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนคะคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนคะอากาศอากาศใช่ต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนั้นต้องมีอะไรอีกน้ำน้ำค่ะใต้ดินใต้ฮะรากต้นรากดูดน้ำแข็งต้นแล้วส่งไปที่ใบใช่ไหมคะค่ะมีสองตัวแล้วมีอะไรอยู่ในใบพืชมีอะไรคะม่วงเหรอมีสารสีเขียวหรือวัตถุสีเขียวที่เราเรียกว่าอะไรคะตรงถ้าวัตถุสีเขียวเรียกว่าลงค่ะวัตถุสีเขียวในใบพืชเรียกว่าอะไรคะคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์เนี่ยสำคัญมากมันมีหน้าที่ในการทำอะไรกับแสงสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงค่ะคลอโรฟิลล์เนี่ยเป็นตัวที่ไปดูดซับหรือกับแสงไว้มาสู่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ก็ไม่มีตัวที่ไปดูดซับหรือไปจับแสงไว้จึงไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เข้าใจไหมคะนี่คือลักษณะพิเศษของพืชที่มีสีเขียวที่มีคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์เป็นตัวที่จะไปจับหรือไปดูดซับแสงมาสู่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อครบ4ตัวแล้วถึงจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะคะถ้ามีไม่ครบก็ไม่เกิดนะแสดงว่าพืชต
ร้างอาหารตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนกลางวันครับกลางวันค่ะตอนกลางวันค่ะกลางวันกลางวันแล้วกลางคืนพี่มีการสร้างอาหารไหมคะไม่ตรงไหนเด็กๆคิดซิว่ากลางคืนมีพี่มีการสร้างอาหารไหมไม่มีค่ะเพราะไม่มีแสงไม่มีค่ะเพราะไม่มีแสงค่ะไม่มีนะคะเพราะไม่มีแสงนะคะเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนพี่ไม่มีการสร้างอาหารนะคะมีการสร้างอาหารเฉพาะตอนกลางวันที่มีแสงเท่านั้นและสิ่งที่พืชสร้างก็คือน้ำตาลกับออกซิเจนนะคะเป็นไปตามสมการนี้นี่คาร์บอนไดออกไซด์มีสูตรทางเคมีว่า CO2 นะคะบวกกับ H2O ก็คือน้ำนะคะและได้แสงอาทิตย์นะคะ Sun Energyตัวที่ดูดซับแสงก็คือคลอโรฟิลล์เมื่อครบ4ตัวนี้ถึงจะเกิดน้ำตาลน้ำตาล C6H12O6 ตรงนี้ก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะคะคือก็ให้น้ำตาลออกมาพร้อมกับออกซิเจนนะคะน้ำตาลเมื่อเกิดขึ้นแล้วในกระบวนการสร้างอาหารเมื่อมีมากขึ้นมันจะสะสมกลายเป็นแป้งนะคะอันนี้คือสมการของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะอ้าวทำไมครูให้เตรียมใบพืชมางานชิ้นที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเอาใบพืช3ชนิดนี้นะวาดลงไปในกระดาษ A4 พร้อมกับระบายสีแล้วระบุทำเสร็จแล้วครับเอามาจากชนิดเดียวค่ะทำเสร็จแล้วครับแล้วระบุตำแหน่งที่ครูให้ไว้เมื่อกี้มีเส้นขึงกลางใบเส้นใบเส้นขอบใบโคนใบแล้วก็ปลายใบแล้วบอกด้วยว่าพืชชนิดนั้นคืออะไรนะคะหนูก็แบ่งกระดาษ A4 จุด3ช่องนะคะแล้วก็ใส่พืชทั้ง3ใบของพืชทั้ง3ชนิดนี้ลงไปแล้วขอบถ่ายรูปไว้นะคะเดี๋ยวค่อยไปส่งในคลาสรูมนะคะอันนี้งานชิ้นที่หนึ่งจากใบพืชที่ครูให้ดูเมื่อกี้นักเรียนลองตอบครูซิว่าใบพืชที่มีรูปร่างแตกต่างกันจะสร้างอาหารได้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันค่ะใครตอบว่าต่างกันบ้างมีไหมยกมือเลยแสดงว่าตอบว่าเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรคะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลค่ะการสร้างอาหารของพืชต้องใช้อะไรบ้างน้ำตาลการสร้างอาหารกับออกซิเจนแสงใช้อะไรน้ำอะไรนะคะสารน้ำค่ะเล็กแสงน้ำและอะไรคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะอีกตัวนึงคือน้ำแสงแดดครับแสงแดดคลอโรฟิลล์นะคะมี4ตัวนะคะแร่ธาตุไม่เกี่ยวนะแร่ธาตุเป็นธาตุอาหารที่เอาไปเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะไม่ใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรม 1.2 นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยกิจกรรม 1.2 อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่85นะคะและในแบบฝึกหน้าที่เอาไว้หน้าที่เท่าไหร่หน้านะคะหน้าที่74เอาหนังสือเรียนก่อนหนังสือเรียนอยู่ในหน้าที่85จะไม่ถามคุยแล้วนะเดี๋ยวพอครูขึ้นกิจกรรมปุ๊บคู่หน้าที่เท่าไหร่ไม่เอาแล้วนะคะหนังสือเรียนหน้าที่85ถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูจะเขียนลงไปในกล่องข้อความพิมพ์ไว้ในกล่องข้อความนะคะหนังสือเรียนหน้าที่85 86แล้วก็87ส่วนในแบบฝึกหน้าที่74 75นะคะวันนี้นะคะมาดูกิจกรรม 1.2 ใบของพืชทำหน้าที่อะไรนะคะมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมก่อนถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมลงไปปิดไมค์ค่ะเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมลงไปนะคะ
จุดประสงค์ของกิจกรรมทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะกิจกรรมนี้เพื่อที่เราสังเกตลักษณะของใบและบรรยายสิ่งบรรยายที่ของบรรยายหน้าที่ของใบค่ะจากจุดประสงค์ของกิจกรรมลองบอกครูซิว่ากิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรคะสังเกตลักษณะของใบและบรรยายหน้าที่ของใบนักเรียนจะได้เรียนเรื่องของใบพืชถูกไหมคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการไหนคะสังเกตด้วยวิธีการสังเกตครับใช่หลังจากเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้บ้างคะนักเรียนจะทำอะไรได้บ้างลักษณะของใบและบรรยายหน้าที่ของใบจะสามารถสังเกตเห็นลักษณะของใบและบรรยายหน้าที่ของใบได้ถูกไหมคะอันนี้ประโยชน์ของจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์เป็นสิ่งที่นำทางเราว่าเราจะเรียนอะไรใช้วิธีการไหนแล้วเรียนแล้วได้อะไรนะคะไม่ใช่ครูให้เขียนไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้นะต่อไปต้องบอกได้หลังจากดูจุดประสงค์แล้วอ๋อเราจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการนี้แล้วเรียนแล้วเราต้องทำสิ่งนี้ได้นะคะอ้าวหลังจากเขียนจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้นะคะโอ้อุปกรณ์เยอะแยะเลยกิจกรรมอุปกรณ์เยอะมากเลยค่ะกิจกรรมนี้ยาวมากครูจะแบ่งออกเป็น3ช่วงในการเรียนวันนี้ได้เรียน1ช่วงนะคะอุปกรณ์อันแรกก็คือมีแป้ง3ชนิดอันแรกก็คืออันนี้แป้งฝุ่นเป็นโคโดโมยี่ห้ออะไรก็ได้นะแป้งฝุ่นเราไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นแป้งโยคีค่ะโยคีก็ได้ค่ะแป้งก็คือเอาไว้ทำสลากแป้งอะไรคะแป้งอะไรแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่มีค่ะมีแค่แป้งสับมันสับปะหลังหนูมีแป้งเหมือนครูแล้วก็มีแป้งข้าวโพดแล้วก็มีแป้งเค้กอันนี้แป้งมันสับปะหลังแป้งมันสับปะหลังไม่เป็นไรค่ะก็ครูเตรียมไว้ให้เดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตไปพร้อมกับครูงานของหนูก็คือหนูต้องไปบันตอนนี้ในกระดาษ A4 ที่ต้องทำนะคะและเดี๋ยวบันทึกผลกิจกรรมในหน้า74-75ไปพร้อมกันต่อไปใบพืช3ชนิดอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่เราเอามานะไม่เกี่ยวกับที่เราเอามานะคะใบพืช3ชนิดให้รู้จักก่อนครูจะใช้ใบหญ้าใบใต้ติ่งแล้วก็ใบอัญชันนะคะซึ่งมันจะมีขนาดของใบไม่ใหญ่เกินไปใช้สำหรับการทดลองได้ต่อไปจะเป็นบิ๊กเกอร์นะคะอันนี้คือบิ๊กเกอร์สารละลายไอโอดีนคือตัวนี้สารละลายไอโอดีนใช้เข้มข้น 1% ความเข้มข้น 1% นะคะต่อไปจะเป็นเอทานอลเอทานอลก็คือคืออะไรคะสารละลายไอโอดีนละลายสารละลายแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เหรอคะเก่งมากเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์มีอยู่2ประเภทนะอันแรกคือเอทิลแอลกอฮอล์หรือเราเรียกว่าเอทานอลนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลนะคะ2อันนี้ประโยชน์ต่างกันนะใช้งานต่างกันถ้าจะใช้ในห้องปฏิบัติการในห้องทดลองหรือเอามาใช้เกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยเราต้องสัมผัสเราต้องดมกลิ่นเราจะใช้เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ที่เข้าสู่ร่างกายได้คือกินได้นั่นเองนะคะส่วนเมทานอลเนี่ยกินแล้วตายนะคะจำง่ายๆเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลกินแล้วม่องนะส่วนเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเนี่ยยีสต์เราได้นะคะอาจจะให้ใช้แอลกอฮอล์ประเภทเอทานอลนะคะต่อไปก็เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์จานพ่อเชื้อไม่ใช้เราจะใช้จานนี้จานหลุมแทนนะคะหลอดทดลองหลอดหยดปากที่ที่วางหลอดทดลองที่ครูไม่ได้เอามาโชว์วันนี้ก็คือเราจะใช้ในคาบหน้านะคะแท่งแก้วคนสารที่จับหลอดทดลองไม้ขีดไฟ
ดินสอสีแก้วใส่ทรายนะคะอุปกรณ์จะมีดังต่อไปนี้เยอะแยะเลยกิจกรรมนี้นานมากนะคะใช้เวลานานมากถ้านักเรียนจะทำการทดลองในคาบหน้าถ้าใช้เอทานอลบ้านใครมีแล้วอยากเตรียมอยากทำการทดลองไปพร้อมกับครูก็ได้นะคะแต่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะคะไม่ทำเองเพราะว่าเราใช้แอลกอฮอล์ใช่และแอลกอฮอล์ติดไฟได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลก็ไม่อนุญาตให้ทำนะคะเราก็จะทำการทดลองไปพร้อมกับครูนะคะโอเคนะต่อไปให้นักเรียนศึกษาวิธีการทำในหนังสือหน้า85 86 87นะคะมีทั้งหมด7หัวข้อให้เวลาในการศึกษาสักแป๊บหนึ่งนะคะลองอ่านวิธีการทำในหนังสือนะคะหรือใครไม่มีหนังสืออยากจะอ่านไปพร้อมกับครูตรงนี้ก็ได้นะคะในหน้าจอครูก็ได้นะคะมาดูนะคะขั้นที่หนึ่งก็คือเราจะสังเกตแป้งก่อน3ชนิดเดี๋ยวตักแป้ง3ชนิดลงไปในถาดหลุมแล้วก็สังเกตและบันทึกผลนะคะจากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนแล้วก็สังเกตและบันทึกผลเหมือนเดิมนะคะข้อที่2เก็บใบพืชที่ได้รับแสงแดดประมาณ3ชั่วโมงมา3ชนิดชนิดละ1ใบนั่นก็คือใบหญ้าใบใต้ติ่งและใบอัญชันนะคะส่วนใบที่หนูเก็บมาเนี่ยหนูไปวาดในกระดาษ A4 นะรูปไม่เกี่ยวกับการทดลองนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3คือสังเกตและอภิปรายลักษณะของใบพืชทั้ง3ชนิดบันทึกผลโดยการวาดรูปและระบายสีนะคะต่อไปข้อที่4เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ดูในบันทึกการสรุปให้อีกทีนึงนะคะข้อที่5วาดรูปและระบายสีตามที่สังเกตได้นะคะข้อที่6อภิปรายและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชและบนแป้งชนิดต่างๆข้อที่7อ่านใบความรู้และอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของใบและอาหารที่พืชสร้างขึ้นบันทึกผลครูได้สรุปขั้นตอนในข้อที่4ไว้ดังนี้นะคะแล้วก็จะทำการทดลองโดยขั้นตอนนี้นะคะเอาใบพืชทั้ง3ชนิดนี้มาต้มในน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยคีบใส่ในแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างน้ำแล้วค่อยหยดสารละลายไอโอดีนแบบนี้นะคะแต่ตอนอันนี้จะทำในคาบหน้านะคะครูจากขั้นตอนที่มากมายเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเป็นช่วงๆในการทำเพราะทำทีเดียวเนี่ยวันนี้ไม่เสร็จแน่นะคะในช่วงที่หนึ่งเราจะทำในข้อที่หนึ่งนะคะและในช่วงที่2เราจะทำในข้อที่2หรือข้อที่6และในช่วงที่3ก็จะทำในข้อที่7นะคะคือจะทำช่วงที่1กับช่วงที่2อีกนิดนึงในข้อที่2กับข้อที่3นะคะส่วนในเรื่องของการต้มใบพืชและทดสอบแป้งในใบพืชเนี่ยเราจะทำในสัปดาห์หน้านะคะก่อนที่จะเริ่มสังเกตแป้งให้นักเรียนบันทึกก่อนนะคะบันทึกผลในตารางในหน้าที่74ค่ะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตแชร์หน้าจอครูแอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนสังเกตจากหน้าจอโทรศัพท์ของครูแอนหนูไปกดอะไรนะกดหมุดไว้ที่หน้าจอของครูแอนนะคะโอเคค่ะเห็นไหมอันนี้คือแป้งทั้ง3ชนิดนะคะเห็นค่ะนี่คือแป้งทั้ง3ชนิดนะคะนักเรียนสังเกตแป้งทั้ง3ชนิดดูสังเกตนี่ก่อนสีของสารละลายไอโอดีนก่อนเห็นไหมคะนี่คือสารละลายไอโอดีนเทใส่ในบิ๊กเกอร์จะเป็นสีอะไรคะสีอะไรลูกสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะน้ำตาลอ่อนๆหรือไม่ก็ใช้คำว่าสีส้มแดงก็ได้นะคะสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลส้มได้หมดเลยนะคะคำเหล่านี้คือสีของสารละลายไอโอดีนนะคะ
ส่วนแป้งอันนี้คือแป้งมันนะคะลักษณะของแป้งมันคือเป็นผงสีขาวค่ะขาวนะคะต่อไปมาดูแป้งชนิดต่อไปคือแป้งอะไรแป้งข้าวโพดค่ะข้าวโพดเป็นลักษณะเป็นอะไรคะก้อนสีขาวก้อนขาวค่ะขาวเหลืองก้อนขาวครับมันเป็นผงค่ะเป็นผงมันเป็นผงนะคะไม่ได้เป็นก้อนมันเป็นก้อนเป็นผงสีขาวเหมือนกับแป้งมันไหมเหมือนค่ะเหมือนเหรอที่แป้งข้าวโพดสีจะเข้มกว่าแป้งมันนะคะเป็นสีเหลืองค่ะหนูเห็นเหมือนเป็นสีเหลืองๆอะค่ะใช่ค่ะหนูเห็นเป็นแบบเหลืองอ่อนๆเหลืองอ่อนๆบอกว่าเป็นผงสีเหลืองอ่อนๆเนาะต่อไปแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นสีขาวๆละเอียดละเอียดค่ะเราเรียกว่าเป็นผงสีขาวนะคะเดี๋ยวนักเรียนสังเกตครูจะหยดสารละลายไอโอดีนครูอยู่นี่ครูจะหยดสารละลายไอโอดีนตัวนี้นะคะใครกินคะเห็นใช่ไหมคะสารละลายไอโอดีนเห็นค่ะเห็นค่ะสีเหลืองหรือสีน้ำตาลนะคะครูจะหยดลงไปในเห็นครับลงไปอันแรกในแป้งมันหนูสังเกตหนูสังเกตสีของสารละลายไอโอดีนนะลูกค่ะดูลักษณะที่หยดลงไปปึ๊บปึ๊บเป็นไงคะอุ้ยสีดำเป็นสีดำเลยค่ะสีดำเลยค่ะสีดำเลยสีดำเลยค่ะมันเป็นไปได้ยังไงอะคะต่อไปแป้งมันแป้งข้าวโพดบ้างสีดำเหมือนกันเอ้ยสีเทาสีอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าแป้งมันใช่สีเหลืองผสมสีขาวเท่ากับสีดำเหรออ้าวแป้งฝุ่นจะเป็นสีอะไรสีเหลือง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 แต่เป็นสีส้มเป็นสีอะไรสีเดิมสีอะไรดีไหมคะเห็นค่ะสีเดิมไหมเห็นครับเป็นสีเดิมสีเดิมเป็นสีเหลืองส้มเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคขอบคุณครูแอนค่ะมาดูต่อนะคะแป้งสองชนิดนี้ทำมาจากพืชนะคะพืชอย่างที่เราบอกว่าพืชสร้างอาหารประเภทน้ำตาลสะสมกลายเป็นแป้งถูกไหมคะส่วนแป้งฝุ่นนี้ไม่ได้ทำมาจากพืชทำมาจากแร่ชนิดหนึ่งชื่อว่าแร่ทันนะคะครูครับถ้าเอาแป้งทั้งสามชนิดนี้มาผสมกันนะครับแล้วก็หยดไดโอดีนะครับมันก็จะออกมาเป็นสีอะไรคะถ้าสามชนิดนี้มารวมกันดำดำเหลืองไม่เหลืองค่ะมันก็จะเป็นสีสีดำน้ำตาลน้ำเงินเข้มค่ะจริงๆเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะหรอคะแป้งมันคือแป้งมันคือมองเห็นเรียกว่าแป้งมันค่ะน้ำเงินเข้มหรือน้ำเงินอมม่วงค่ะหรือสีดำก็ได้ออกม่วงใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดสามชนิดนี้ไอ้น้ำเงินเข้มม่วงฟังครูต่ออย่างที่เพื่อนถามเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติเอาทั้งสามชนิดนี้มารวมกันมันจะกลายหยดสารละลายดีแล้วจะกลายเป็นสีอะไรในเมื่อมันเกิดแป้งอยู่มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสารละลายน้ำเงินเข้มครับฮะน้ำเงินเข้มครับใช่ถ้ามีส่วนผสมของแป้งมันต้องเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อไปหนูบันทึกผลไปก่อนที่จะหยดเป็นแบบนี้นะคะสีของสารละลายไอโอดีนถ้าใส่รวมกันมากๆมันจะเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลแบบนี้หรือน้ำตาลอมส้มนะคะพอหยดสารละลายไอโอดีนไปแล้วแป้งข้าวโพดซึมลงไปในเนื้อของแป้งไหมคะสารละลายไอโอดีนซึมลงไปในเนื้อของแป้งไหมคุณเชนว่าไงคะคุณเชนต้องมือมีอะไรคะหนูเขียนว่าสีมันเป็นสีดำมากมากอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้ไขก็ได้ค่ะเดี๋ยวปรับสีแดงก็ได้นะคะไม่ต้องลบนะคะ
หนูต้องบอกว่าสารละลายไอโอดีนเนี่ยซึมลงไปในเนื้อแป้งแล้วก็สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำก็ได้นะคะส่วนแป้งมันสำปะหลังก็เหมือนกันสารละลายไอโอดีนซึมลงไปในเนื้อแป้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะคะส่วนแป้งฝุ่นเนี่ยสารละลายไอโอดีนเป็นไงคะกลิ้งอยู่บนแป้งฝุ่นถูกไหมไม่ได้ซึมลงไปในเนื้อแป้งนะคะแล้วสีของสารละลายไอโอดีนไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะหนูต้องบันทึกผลแบบนี้นะคะบอกครูได้ไหมว่านี่คือลักษณะที่สังเกตเห็นนะคะบอกครูได้ไหมว่าเราใช้สารละลายไอโอดีนทดสอบอะไรคะทดสอบเป็นสารของสารละลายไอโอดีนไปเพื่อทดสอบอะไรคะแป้งที่ทำจากพืชทดสอบแป้งทดสอบแป้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสีของสารละลายไอโอดีนเมื่อหยดลงไปในผลิตภัณฑ์ใดก็ตามแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินอมม่วงหรือสีดำแบบนี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีอะไรคะทำมาจากธรรมชาติผสมของพืชครับไม่ใช่ธรรมชาติผสมของพืชนั่นคือเราเรียกว่าอะไรอะคะน้ำตาลน้ำตาลเหรอน้ำตาลสะสมไปเป็นอะไรแป้งนะคะแสดงว่าเราใช้สารละลายไอโอดีนเนี่ยสารละลายไอโอดีนเข้มข้น 1% เนี่ยในการทดสอบแป้งนะคะในการทดสอบแป้งเราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนเข้มข้น 1% นะคะหยดลงไปในผลิตภัณฑ์ใดก็ตามถ้าต้องการที่จะทดสอบแป้งว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีแป้งไหมเราก็หยดลงไปแต่เราไม่สามารถบอกปริมาณได้แค่นั้นเองเราบอกได้แค่ว่ามันมีแป้งหรือไม่มีแป้งแต่บอกไม่ได้ว่ามีแป้งมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือการทดสอบแป้งนะคะสามารถบันทึกผลลงไปนะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้หนูวาดภาพนะคะพืช3ชนิดที่จะใช้ในการทดลองในคาบหน้าก่อนที่จะหยดสารละลายไอโอดีนนะคะเราจะทำช่วงที่2ข้อที่2กับข้อที่3ก่อนนะคะคือสังเกตใบพืชและบันทึกผลนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนบันทึกผลหญ้าวาดภาพหญ้าใต้ติ่งแล้วก็อัญชันลงไปในหนังสือหน้า75นะคะนี่คือใบของใต้ติ่งวาดใบของใต้ติ่งค่ะคุณครูผมขอถ่ายรูปเก็บไว้แล้วผมค่อยมาเด็ดเก็บได้ไหมได้ค่ะครับผมเดี๋ยวค่อยเอาไปวาดแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะนี่ก็คือใบของอัญชันนะคะหรือจะไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูก่อนก็ได้นะคะใบชนิดที่1ก็คือใบใต้ติ่งนะคะชนิดที่2คือใบอัญชันชนิดที่3คือใบหญ้านะคะหนูเขียนไว้เลยนะลูกแล้วเดี๋ยวหนูค่อยไปบันทึกผลเป็นรูปภาพแล้วก็ระบายสีนะคะเดี๋ยวในคาบหน้าคุณครูจะมาสาธิตการอะไรการทดลองเกี่ยวกับใบของพืชว่ามันสร้างอาหารประเภทไหนถ้าเป็นแป้งจริงไหมถ้าเป็นแป้งจริงสีของสารละลายไอโอดีนจะต้องเป็นยังไงคะแป้งจริงก็เป็นสีดำออกม่วงจะต้องเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือน้ำเงินอมม่วงถูกไหมแต่ถ้าสีดำนั้นไม่เป็นไม่มีแป้งหยดไปแล้วไม่มีแป้งแสดงว่าพืชนั้นไม่ได้สร้างประเภทแป้งหรือน้ำตาลใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ใบพืชถ้าใครที่นักเรียนเตรียมไปวาดลงในกระดาษ A4 พร้อมกับระบายสีให้เหมือนจริงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วไปจัดการในหนังสือแบบฝึกในหน้า74กับ75ให้เรียบร้อย